This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. คนโกงในตลาดหุ้นเราหลอกนักลงทุนรายย่อยที่เราเรียกว่าแมงเม่าแต่ตอนนี้เนี่ยกองทุนรวมธนาคารแล้วก็บริษัทประกันชีวิตต่างตกหลุมรายนี้หมดหุ้นที่ผิดสังเกตก็คือ 1. ถ้าราคาหุ้นเพิ่มขึ้น 50% ถึง 100%ภายใน6เดือนหรือ1ปีเนี่ย oh. อันนี้แสดงว่าผิดปกติอันที่2ถ้ามันเติบโตโดยวิธีผิดปกติครับโดยการไปเทคโอเวอร์ภายใน 3-4 ปีเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากังวลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องของกลโกงตลาดทุนนะครับผมเชื่อระยะหลังหลายท่านอาจจะเห็นนะครับว่ามีปัญหาเกี่ยวกับหลักทรัพย์นะครับที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้วเกิดปัญหาขึ้นมาเรื่องการตกแต่งบัญชีปลอมคนที่ลงทุนในหุ้นสามัญเองก็เจอปัญหาไปเพราะราคาแทบติดฟลอร์คนที่ลงทุนในหุ้นกู้ไปก็เจอปัญหาเช่นเดียวกันตกลงแล้วรูรั่วมันมาจากไหนนักลงทุนต้องระวังอะไรนะครับทางด้านของผู้กำกับดูแลเองต้องแอคทีฟมากขึ้นหรือไม่และอย่างไรคุยประเด็นนี้กันกับนักการเงินและก็อดีตประธานสมาคมที่ปรึกษาการเงินแห่งเอเชียแปซิฟิกนะครับอาจารย์บรรยงวิทยวีรศักดิ์อาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเรื่องที่เกิดขึ้นเขย่าขวัญพอสมควรเลยผมถามอาจารย์แบบนี้ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมันมีรูโหว่มาจากไหนอย่างไรครับอาจารย์เพราะว่าคนที่เขาไปลงทุนเนี่ยพอเขาบอกเขาก็เชื่อในบาลานซ์ชีตเขาก็เชื่อในตัวบัญชีครับแต่ทุกอย่างดูเหมือนกับว่ามันดูดีมาตลอดธรรมาภิบาลก็มีบัญชีก็มีกำไรมันเกิดจากอะไรรูโหว่มาจากไหนครับอาจารย์ครับครับกรณีที่เกิดขึ้นล่าสุดเนี่ยเป็นกรณีที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่เราตั้งตลาดหลักทรัพย์มานะครับแล้วสมัยก่อนเนี่ยการกลโกงในตลาดหุ้นเราหลอกนักลงทุนรายย่อยที่เราเรียกว่าแมงเม่านะครับปั่นวอลลุ่มซื้อขายนะครับแล้วก็ออกข่าวลือครับแต่ตอนนี้เนี่ยนักลงทุนสถาบันนะครับซึ่งได้แก่กองทุนรวมธนาคารนะครับแล้วก็บริษัทประกันชีวิตต่างตกหลุมรายนี้หมดครับเพราะว่ามีงบการเงินนะครับที่แสดงผลออกมาแล้วก็มีผู้สอบบัญชีระดับโลกให้การรับรองแล้วว่าตัวเลขนี้ถูกต้องเพราะฉะนั้นคนจำนวนมากจึงให้ความเชื่อถืออันนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากครับทีนี้ถามว่าเหตุผลเพราะอะไรถึงมีกลโกงในตลาดหุ้นอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าเม็ดเงินในตลาดหุ้นเนี่ยมี18ล้านล้านบาทนี่ประมาณ GDP ไทยเลยนะอาจารย์นะผมเทียบเนี่ยเทียบ6เท่าของงบประมาณแผ่นดินโอ้โหงบประมาณแผ่นดินนี่คือเลี้ยงข้าราชการทั้งอันนั้น3อันนั้น3ล้านล้านอันนี้18ครับใหญ่โตมากใหญ่มากแล้วนักลงทุนส่วนใหญ่ใช้ดุลพินิจในการลงทุนเนี่ยสั้นมากน้อยมากสมมติว่าเราจะเปิดร้านกาแฟเนี่ยนะครับหรือจะทำธุรกิจอะไรแล้วแต่บางทีเราคิด6เดือนคิดกัน1ปีเลยนะครับกว่าจะตัดสินใจลงทุน 200,000 500,000 แต่คนที่ลงทุนซื้อหุ้นเนี่ยแค่เห็นกราฟสวยตัดสินใจซื้อเลยโอ้อาจารย์แล้วนึกว่าไม่เป็นไรถ้ามันไม่ดีอาทิตย์หน้าอีก2อาทิตย์ค่อยขายทิ้ง อย่างมากก็ขาดทุน 10% ครับแต่ในความเป็นจริงเวลามันล่วงเราเห็นเร็วๆนี้เนี่ยนะครับเวลามันล่วงทีเดียว 50% ภายใน 2-3 วันเลยเหลือ10ตังค์นึงอาจารย์ครับครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่น่ากลัวเพราะว่า1บริษัทนี้เป็นบริษัทใหญ่มากนะครับใหญ่จนอยู่ในเซต100นะครับมีผู้ลงทุนหลายคนบอกว่าเห็นว่ามันใหญ่จนอยู่ในเซต100เหมือนกับตลาดหลักทรัพย์ให้การรับรองเลยว่านี่คือบริษัทที่มีคุณภาพเพราะตลาดหลักทรัพย์เค้าก็มีกฎเกณฑ์อยู่ข้อนึงว่าถ้าบริษัทนั้นดูแล้วไม่มีธรรมาภิบาลหรือว่ามีการซื้อขายที่ผิดปกติเขาจะถอนออกจากเซต100นึกออกอันนี้อยู่ในเซต100ก็แสดงว่าได้รับการรับรองคันหนึ่งละอันที่2งบการเงินดีอย่างต่อเนื่องแล้วมีผู้สอบบัญชีระดับโลกให้การรับรองครับนะครับอันที่3เป็นผู้นำธุรกิจนะครับเป็นผู้นำที่ใหญ่ที่สุดในธุรกิจนั้นๆเซกเตอร์นั้นก็แสดงว่าอันนี้ก็น่าเชื่อถืออ๋อครับข้อต่อไปก็คือนามสกุลของผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นนามสกุลดังก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหานี่แหละครับทำให้คนเริ่มกังวลว่าเอ๊ะที่เราบอกว่าการที่จะเป็น value investor ครับนักลงทุนเน้นคุณค่าเราก็มองสิ่งเหล่านี้เป็นหุ้นใหญ่ในอุตสาหกรรมมีการเติบโตต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีการสอบบัญชีอย่างดีแล้วก็ยังเกิดเรื่องนี้ครับอาจารย์ครับทีนี้นักลงทุนจะถามว่าในเมื่อเรา
อาจจะเชื่ออะไรได้ค่อนข้างยากครับทำไมพี่บาลก็ดูดีบาลานซ์ชีถ้าไม่ได้มีการสอบพิเศษก็ดูดีอีกแล้วเราจะพอรู้ได้ไงครับอาจารย์ว่าถ้าเราจะไปลงทุนตัวใดตัวหนึ่งครับเราควรจะสังเกตอะไรเป็นพิเศษที่ไม่ได้เขียนเอาไว้ในกระดาษครับครับผมตั้งข้อสังเกตอย่างนี้นะครับว่าหุ้นที่ผิดสังเกตจากที่นักลงทุนเน้นคุณค่าเนี่ยนะครับเขาเน้นลงทุนตัวใหญ่เติบโตอย่างต่อเนื่องสิ่งที่ผิดสังเกตก็คือ1ถ้าราคาหุ้นเพิ่มขึ้น 50% ถึง 100% ภายใน6เดือนหรือ1ปีเนี่ยโอ้อันนี้แสดงว่าผิดปกติแล้วมันขึ้นเร็วหวือหวาแล้วนะครับอันนี้อย่างที่1อันที่2ถ้ามันเติบโตโดยวิธีผิดปกติครับโดยการไปเทคโอเวอร์นะครับสมัยก่อนจะมีบริษัทนึงชื่อบริษัทเอกธนกิจนะครับเติบโตโดยการเทคโอเวอร์เสร็จแล้วมันก็เป็นการโตแบบปลอมๆอย่าลืมว่าการเทคโอเวอร์เนี่ยนะครับถ้าเกิดมีการเปลี่ยนมาตรฐานทางบัญชีตัวเลขมันอาจจะบิดไปได้มากเลยครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าโตอย่างต่อเนื่องมีหลายบริษัทนะครับที่ทำธุรกิจมา20ปี30ปีอย่างไทยยูเนี่ยนหรือบริษัทเซนทันเนี่ยนะครับเขาทำธุรกิจเป็นชั่วอายุคนแล้วเพราะการที่เขาจะไปเทคโอเวอร์ธุรกิจในต่างประเทศอันนี้ไม่แปลกเพราะเขามีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานแต่บริษัทที่เพิ่งเข้ามาแล้วก็เทคโอเวอร์ภายใน 3-4 ปีเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากังวลพูดง่ายผมใช้คำนี้อะไรที่ดูแล้วผิดสังเกตไม่ว่าจะเป็นมูลค่าตัวหลักทรัพย์เองที่แกว่งสูงขึ้นมาแบบจนน่ากลัวนี่ครับครับราคาหุ้นมันขึ้นมาเร็วเกินไปผมได้อ่านข่าวว่ามีนักลงทุนคนหนึ่งนักลงทุนรายใหญ่นะครับ เขาบอกมีคนมาชวนให้เขาซื้อ แต่เขาไม่ซื้อเพราะเขาสังเกตว่าต้นทุนของผู้ถือหุ้นเดิมเนี่ยนะครับ อยู่ที่60สตางค์แล้วพอมันขึ้นมา6บาทเอ้ามาชวนเขาซื้อเนี่ยเขาดูแล้วเขาไม่กล้าเสี่ยงด้วยอันนี้ก็เป็นวิธีสังเกตวิธีหนึ่งครับท่านผมขอผ่านมานิดนึงเกิดเรื่องนี้เสร็จปั๊บถ้าเราดูตลาดหุ้นในสัปดาห์นั้นปรับตัวลดลงอย่างน่ากลัว6วันติดต่อกัน7วันติดต่อกัน80กว่าจุดอาจารย์ครับอาจารย์มองว่าข่าวนี้หรือข่าวลักษณะแบบนี้มันส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนไทยต่างชาติถ้าเป็นไทยก็สถาบันรายย่อยและต่างชาติหรือไม่อย่างไรครับอาจารย์คือต้องบอกเลยว่าข่าวนี้เนี่ยมีผลต่อขวัญกำลังใจของนักลงทุนไทยแล้วก็เรื่องความน่าเชื่อถือของนักลงทุนต่างชาตินะครับแต่ต้องบอกว่าอันนี้มันผสมผสานกับการเมืองคือมันมีการเมืองอยู่แล้วซึ่งปัจจัยเดิมปัจจัยเดิมอยู่แล้วพอมีเรื่องนี้เหมือนกับคนขวัญนี้ดีฟอร์อยู่แล้วพอมีเสียงอะไรดังปั้งนิดเดียวก็ตะเลิดเลยครับโอ้มันก็มีส่วนแต่ว่าตัวนี้เองเนี่ยก็สร้างความไม่น่าเชื่อถือให้กับตลาดทุนไทยเยอะครับเขาจะถามหาถึงการกำกับดูแลของภาครัฐไม่ว่าตลาดหลักทรัพย์ไม่ว่ากลต.ว่าเข้มข้นเข้มงวดขนาดไหนครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงนะครับเพราะมันเป็นปัจจัยระยะยาวครับพออาจารย์พูดแบบนี้ผมก็ต้องถามว่าทางด้านของผู้กำกับดูแลเองในครั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นหรือสิ่งที่จะต้องมีในอนาคตเพราะแน่นอนเราจะเห็นว่าบริษัทเข้ามาระดมทุนในตลาดทุนเยอะมากๆหลายคนก็มีความรู้สึกวิตกกังวลผมมาตรงนี้ก่อนอาจารย์มองว่าณเวลานี้เนี่ยมันกระตุ้นให้ผู้กำกับดูแลควรจะต้องทำอะไรบ้างรวมถึงข้อเสนอแนะของตัวอาจารย์ด้วยว่าต้องกวดขันอะไรเป็นพิเศษบ้างครับครับผมคิดว่าทุกวันนี้เขามีการกลับนะครับดูแลอยู่แล้วแต่ผมว่าไม่มากพอนะครับถ้าเราเห็นราคาหุ้นไหนผิดปกติหรือว่ามีการกระทำบางอย่างที่ผิดปกติในอย่างในกรณีล่าสุดเนี่ยมีประกาศว่าจะไปเทคโอเวอร์บริษัทหนึ่งจึงประกาศเพิ่มทุนกู้เงินแต่พอถึงเวลาก็บอกว่าไอ้ที่คิดจะเทคโอเวอร์เนี่ยล้มโครงการแต่ได้เงินมาแล้วอันนี้ดูผิดสังเกตอันนี้ผิดสังเกตตลาดหลักทรัพย์ต้องรีบเข้ามาดูเลยนะครับมาสอบสวนเป็นกรณีพิเศษขณะเดียวกันผู้สอบบัญชีเนี่ยนะครับจริงๆเขาได้รับเงินจากบริษัทก็เป็นเงินของผู้ถือหุ้นนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยนะครับบริษัทล่าสุดเนี่ยได้รับค่าสอบบัญชีปีละ4ล้าน8แสนบาทครับ4ล้าน8แสนบาทคือเงินผู้ที่ผู้ถือหุ้นเนี่ยเจียดจากเงินของบริษัทเงินที่แทนที่จะมาเป็นเงินปันผลของแต่ละคนเอามาให้กับผู้สอบบัญชีเพื่อให้เป็นตัวกลางมาเป็นตัวแทนเราว่าช่วยไปดูหน่อยว่างบการเงินถูกต้องไหมสต็อกมีจริงหรือเปล่ายอดขายมีจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเมื่อเขาให้เงินเรามากขนาดนี้เนี่ยนะครับเราต้องทำหน้าที่ให้ดีถ้าเกิดทำหน้าที่แล้วผิดพลาดเนี่ยนะครับผมคิดว่าก.ล.ต.หรือตลาดครับต้องมีบทลงโทษนะครับเช่นว่าเดิมคุณ
สอบบัญชีอยู่กี่บริษัทคุณต้องลดลงครึ่งหนึ่งครับหรือจะอาจจะขึ้นป้ายว่าบริษัทนี้มีข้อผิดพลาดเพื่อให้สังคมได้รับรู้มันก็เป็นการลงโทษไปในตัวครับขณะเดียวกันเนี่ยนะครับตัวผู้โกงนะครับคนที่เข้ามาหาผลประโยชน์เนี่ยนะครับผมคิดว่ามันต้องมีการลงโทษทางสังคมทางสังคมนะจ๊ะทางสังคมนะครับเพราะว่านามสกุลใหญ่ๆทั้งนั้นที่มาทำอย่างนี้เนี่ยนะครับบทลงโทษทางสังคมเขาจะต้องคิดหนักแล้วว่าถึงแม้เขาจะทำเงินได้มากมายมหาศาลแต่ญาติวงตระกูลจะเสื่อมเสียทั้งหมดเลย อันนี้ผมคิดว่าถ้ามีจุดนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับซึ่งมันก็มีระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าสังคมให้ความสำคัญกับมันเนี่ยนะครับผมคิดว่าต่อไปคนจะคิดต้องคิดหนักแล้วว่าเราทำเนี่ยเราได้เงินคนเดียวพ่อแม่เราพี่น้องเราเสียหายหมดแล้วมองหน้ากันไม่ติดเลยอาจารย์ผมขอย้อนกลับมาที่ผู้ตรวจสอบบัญชีนะครับผมไม่ทราบโดยปกติแล้วผู้สอบบัญชีเขามีหลักหรือมีมาตรฐานอย่างไรบางคนก็บอกว่ามันเป็นการสุ่มตรวจในขณะที่พอเกิดเรื่องแล้วเข้าไปเป็นการตรวจแบบพิเศษโดยปกติแล้วขอบวงของการสอบบัญชีก่อนที่จะลงนามแล้วบอกว่าผ่านการสอบเนี่ยมันรัดกุมเพียงพอแล้วหรือเปล่าเขาใช้หลักการอะไรครับอาจารย์คือเท่าที่ผมทราบนะครับการสอบบัญชีเนี่ยไม่เพียงแต่คุณดูตัวเลขหลังๆเนี่ยผู้สอบบัญชีมักจะบอกว่าเราตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขในบัญชีแต่ว่าเจ้าของบริษัทนะครับเจ้าของบริษัทต้องเป็นคนรับรองข้อมูลที่ส่งมาให้เราว่าถูกต้องคือผู้สอบบัญชีก็พยายามตัดละว่าเขาไม่ได้รับรองโดยตรงนะเขาได้รับตัวเลขมาอ๋อผมนึกออกแล้วเขาได้รับตัวเลขมาเพราะเขาดูบวกลบคูณหารแล้วโอเคมันบวกลบแล้วมันได้ตัวเลขนั้นถูกต้องแต่ผมคิดว่าถ้าแค่บวกลบคูณหารเราไม่ต้องจ่ายค่าสอบบัญชีถึง 4-5 ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นผู้สอบบัญชีที่มีดุลพินิจดีนะครับจะต้องตรวจสอบด้วยว่ายอดขายที่มันก้าวกระโดดขนาดนี้เนี่ยนะครับมันมีจริงหรือเปล่านะครับกำไรที่เกิดขึ้นขนาดนี้มีจริงไหมสต็อกสินค้ามีจริงหรือเปล่าซึ่งในเคสล่าสุดที่เราเห็นเนี่ยสต็อกมันก็หายไปเยอะแยะเลยซึ่งสต็อกนี่มันก็ตรวจได้ไม่ยากนะครับ ครับคือการเข้าไปในโรงงานแล้วดูว่ามันมีสต็อกจริงหรือเปล่าครับนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันผิดพลาดจนโอ้ไม่น่าให้อภัยนะครับผมสงสารหลายคนที่เก็บเงินมาทั้งชีวิตครับแล้วไม่ได้คิดจะเล่นหุ้นนะครับ มาซื้อหุ้นกู้เหมือนกับมาฝากเงินแล้วก็หวังว่าจะได้ดอกเบี้ยตอนเกษียณอายุแล้วกลับสูญเสียเงินทั้งหมดแล้วสิ่งที่เขาพูดคือเขาตรวจสอบแล้วว่าบริษัทนี้เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่นามสกุลของตระกูลนี้ก็ตระกูลใหญ่เพราะฉะนั้นน่าจะเชื่อถือได้ระดับหนึ่งนะครับแล้วตอนนี้เขาก็ไม่รู้จะเรียกร้องกับใครครับอย่างที่อาจารย์ว่านะก็คือขนาดของตลาดทุนไทยมันใหญ่มากนะครับแล้วบางคนก็มองว่าเป็นนักลงทุนที่ได้ผลตอบแทนเร็วก็คือทิศทางนี้นะครับอาจารย์อยากจะฝากอะไรไว้ตรงนี้สักเล็กน้อยเพื่อให้นักลงทุนเองว่าจะเป็นรายย่อยหรือใครก็ตามแต่สเตคโฮลเดอร์เนี่ยได้มีการเฝ้าระวังเพราะระยะหลังต้องยอมรับว่าจะมีบุคคลที่เข้าไประดมทุนค่อนข้างเยอะแน่นอนว่าที่ดีๆเอาไปทำสิ่งนี้มันก็เยอะแต่ขณะเดียวกันที่เข้าไปหวังแคปิตอลเกนมันก็ต้องมีครับอาจารย์มีข้อทิ้งท้ายฝากอะไรไว้ตรงนี้ครับครับอยากให้ตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่าการลงทุนมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นการเข้าลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะครับมันมีความเสี่ยงแน่นอนถ้าเบื้องต้นถ้าเราคิดว่าเราไม่มีประสบการณ์มากพอไม่มีความรู้มากพอผมแนะนำให้ลงทุนผ่านกองทุนรวมนะครับแล้วโดยเฉพาะกองทุนรวมที่มีผลประโยชน์ทางด้านภาษีนะครับคุณได้2ต่อได้แน่นอนครับครับอย่างน้อยเรื่องภาษีเนี่ยคุณได้แล้ว 20% 30% นั่นคือกำไรเบื้องต้นที่คุณได้แล้วนะครับแต่ถ้าสำหรับคนที่คิดว่าอยากจะไปลงทุนในตลาดหุ้นด้วยตัวเองผมแนะนำให้ซื้อหุ้นดีเวลาที่มันมีราคาถูกหุ้นดีเวลาที่ราคาถูกโอเคเราจะบอกอ้าวของดีมันมีถูกด้วยมีสิครับเวลาคนตกใจนะครับเวลาเกิดสงครามนะครับเวลาเกิดปฏิวัตินั่นคือช่วงที่คนตกใจแม้กระทั่งโควิดก็ตกใจเลยนะครับเราก็ซื้อในช่วงนั้นผมจำได้ในอดีตนะครับมีผู้ใหญ่คนนึงที่ผมรู้จักนะครับพอเกิดสงครามอ้าวเปอร์เซียวันที่ยิงกันวันแรกนะครับเขากำเงิน1ล้านบาทไปซื้อเลยหลังจากนั้นหุ้นอาจจะลงไปอีกหน่อยนึงแต่พอปีถัดไปมันก็ขึ้นมาเยอะเลยนะครับก็กำไรเยอะเลยเนี่ยก็ใช้หลักการอย่างนี้นะครับสำหรับคนที่คิดว่าของดีราคาถูกแล้วก็ต่อไปก็คือซื้อผู้นำในอุตสาหกรรมนั้นๆนะครับในอุตสาหกรรมที่อยู่ในเทรนด์เช่นพลังงานสื่อสารค้าปลีกนะครับว่าธุรกิจเหล่านี้ยังอยู่ในเทรนด์อยู่ก็ซื้อ
ตัวที่เป็นผู้นำนะครับซื้อในช่วงที่ราคาถูกครับครับของดีราคาถูกนะและสำคัญมากๆผมว่าที่อาจารย์ได้บอกเมื่อสักครู่แล้วนะครับอะไรที่ดูดีเกินจริงอาจจะต้องระมัดระวังไว้ด้วยอยากคุยอาจารย์นานๆนะครับแต่ว่าเวลาจำกัดนิดนึงยังไงก็ตามวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับมาคุยกับเราขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณครับนะครับชอบที่อาจารย์พูดมากเลยการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับแล้วก็สำคัญมากๆลองพินิจพิเคราะห์ดูนะครับแล้วก็ดูว่าสิ่งใดก็ตามที่มันดูดีเกินจริงอาจจะต้องเตือนสติตัวเองสักนิดหนึ่งว่ามันอาจจะไม่ใช่ของจริงก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice